ครับวิธีตั้งโปรแกรมแถมเหรียญนะครับกดปุ่มชัวร์เดินลงมา exchange rate กดปุ่มชัวร์อันนี้จะเป็น10บาทเท่ากับ1เหรียญนะครับแล้วก็ช่อง A B C D E จะเป็นราคาที่เราต้องการจะแถมแล้วก็ด้านหลังจะเป็นจำนวนที่แถมผมตั้งตัว A 100 100แถม1เหรียญก็เพิ่มไป1เหรียญหยอด100ก็จะได้11เหรียญรวมทั้งเหรียญแถมแล้วนะครับแล้วก็ต่อไป500นะครับ500เราแถม8เหรียญ8เหรียญ100แถม1เหรียญ500แถม8เหรียญ500นี้จะเป็นเฉพาะแบงค์500นะครับแต่ถ้าเกิดเราหยอดแบงค์100 5ใบถ้าเราหยอดไม่ทันมันจะไปอ้างอิงไอ้ตรง100ฟรี1นะครับถ้าหยอดไปได้3แบงค์แต่ว่าแบงค์ที่4หยอดไม่ทันมันก็จะออก300แถม3เหรียญ500แถม8เหรียญก็จะเป็นเฉพาะแบงค์500แล้วก็ต่อไป1 1,000มาด้านล่าง1,000จำนวนพันแถม15เหรียญอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะแบงค์พันนะครับเราต้องการเท่าไหร่นะครับหยอดกี่บาทแถมกี่เหรียญแล้วก็ใส่ตัวเลขด้านหน้าเป็นจำนวนเงินแล้วก็ด้านหลังเป็นจำนวนที่จะแถมนะครับอย่างเช่นตัวอย่าง100แถม1เหรียญ500แถม8เหรียญ1,000แถม15เหรียญเสร็จแล้วก็แบ็กกลับหน้าจอก็จะขึ้นปกติแล้วก็ลองเทสได้เลยครับทำแต่ลองเทสที่เราตั้งโปรแกรมแถมไว้เมื่อสักครู่500จะแถม8เหรียญก็จะได้58เหรียญครับก็100แถม1เหรียญเหลือ11เหรียญเดี๋ยวจะลองหยอด100 5ใบนะครับก็จะได้500แต่ถ้าหยอดไม่ทันมันก็จะออก100แถม1เหรียญ200ก็แถม2เหรียญนะถ้าหยอดไม่ทันมันก็จะออก100แถม1เหรียญก็แถม15เหรียญนะครับ